เป็นยังคะดีดีเติมสุดาหน่อยไหมคะเดี๋ยวเติมให้ค่ะคุณหนูสวัสดีค่ะแหมเป็นลูกที่ดีจังเลยนะคะมาเยี่ยมคุณแม่อีกแล้วเหมือนพักเลยค่ะพอเงินเดือนออกนะคะพักก็ไปเยี่ยมคุณแม่บ่อยๆเอาเงินไปให้ท่านใช้อะค่ะฉันนั่งก่อนสิคะคุณหนูแม่คะไอ้เกรสลูกแม่ไอ้พักไปนี่นี่เดี๋ยวเอาตังค์ไปหาซื้ออะไรไปให้ลูกกินหน่อยแม่ไม่ต้องหรอกค่ะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่พักไปเลยนี่นี่ไป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 ปากซอยไปหาอะไรอร่อยๆมาให้ลูกกินนะไปเลยปะไปที่ปากซอยนะค่ะค่ะเดี๋ยวมาค่ะลูกนั่งก่อนจะมีอะไรหรือเปล่าลูกหืมแม่ทำสัญญาอะไรไว้กับคุณบุริมคะก็สัญญาใจไงคุณบุริมเขารักหนูเขาอยากจะให้หนูเนี่ยไปเป็นตัวแทนแม่ แม่ค่ะหนูเห็นสัญญาที่แม่ทำไว้กับคุณบุริมแล้วนะคะแม่ทำได้ยังไงอ่ะอะไรกันที่บุริมเอามาให้หนูดูได้ยังไงก็ในสัญญากันแล้วว่าจะเก็บเป็นความลับไงแม่ทำอะไรลงไปแม่รู้ไหมคะแม่ทำอย่างกับว่าแม่ขายหนูแล้วแม่ก็เอาเงินมาอย่างนั้นน่ะนี่เอานะอย่าคิดอย่างนั้นนะนะลูกนะหยิบแม่ทำอย่างเนี้ยเพื่อความสุขของลูกคนเดียวเลยจะให้แม่ทำยังไงอ่ะบ้านเนี้ยที่ดินเนี้ยจะถูกยึดอยู่แล้วแล้วก็อยากจะถูกไล่ออกไปไม่มีที่ซุกหัวนอนงั้นน่ะเหรอนี่ลูกคุณปุริมเนี่ยเขาช่วยเรารู้ไหมลูกช่วยคะที่เขาเอาหนูไปโขกสับอยู่ทุกวันนี่เขาเรียกว่าช่วยเหรอคะก็ทำให้เขารักก่อนสิคนอย่างคุณปุริมนะเวลาเขารักเขาสุภาพอ่อนหวานจะบอกใครเชียวนี่แล้วเขาก็จะต้องมาจดทะเบียนกับแกพอถึงเวลานั้นนะสมบัติของเขาสมบัติเขาจะกี่ร้อยล้านน่ะมันจะมาอยู่ในกำมือแกคนเดียวเลยแม่พอทีเถอะค่ะหนูไม่อยากเล่นเกมเป็นตัวตายตัวแทนด้วยแม่เอาเงินไปคืนเขาจะได้เลิกสัญญาบ้าๆนั่นสักทีอ่ะจะได้เอาโฉนดกลับมาไงคะนี่แกจะบ้าเหรอฮะเกรสฮะจะเอาเงินที่ไหนแล้วฉันโดดได้ก็อยู่กับเขาแล้วอย่างนี้พอเวลาแม่ขัดสนเงินเมื่อไหร่แม่ก็ไปเอากับเขาได้ตลอดเวลาน่ะเข้าใจไหมลูกหืมหนูอยากเรียนหนังสือค่ะแม่กลับมาอยู่กับแม่เถอะนะคะก็คิดอย่างนี้สิลูกก็คิดว่าถึงเราไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนเขาแต่มีเพื่อนกี่คนน่ะที่จะมีบ้านอยู่ใหญ่โตมีเงินใช้สุขสบายสบายสบายไม่ขาดมือเลยเนี่ยอย่างแกบ้างฮะหนูไม่สนน่ะเอาสิเอาสิถ้าแกจะทำกับแม่บังเกิดเก้าแกได้ลงคอก็เอาฉันโดดทุกท
นอดเนี่ยอยู่กับเขาหมดแกอยากจะให้แม่ของแกเนี่ยไม่มีที่ซุกหัวนอนเป็นคนไร้ที่ซุกหัวนะเป็นคนจรจัดก็เอาเลยเสียแรงแม่ทำดีกับลูกมาตลอดอยากให้ลูกมีความสุขมีความสบายอยู่ดีไม่เลยมันไม่เคยเห็นความดีแม่เลยต่อไปนี้แกจะทำยังไงก็เชิญตาเรียกเชิญมาแล้วจ้าอ้าวนี่ไปยังไม่ทันพ้นเดือนเลยเนี่ยเขาจะเพิ่มแล้วหรอวะไอ้เชิญมาถึงก็ปากหมาเลยนะลูกฉันเนี่ยยังไงมันก็ดีที่มันเลี้ยงแม่ได้แต่แกสิว่ามีแต่รับปีกรับหางเกาะฉันกินอยู่ตลอดร้อนฮะนี่นะเมียได้ดีเนี่ยนะโชคดียิ่งกูถูกหวยเบอร์ใหญ่อย่างเงี้ยนะสามีดีๆอย่างฉันเนี่ยมีเหรอถ้าไม่มาดูแลกันต้องฉลองกันหน่อยไอ้เชิญกระเป๋าเงินก็บอกเดี๋ยวไปซื้ออะไรมาให้กินไงเรามันก็ต้องฉลองกันหน่อยสิโถ่ลูกได้เป็นคุณนายแล้วมันต้องฉลองกันหน่อยก็เหมือนกันแหละเงินผัวเงินเมียโถเอ้ยรับรองว่าซื้อเป็นนะโถรับรองเดี๋ยวมาให้กินเลยละนี่ค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงขาดอยู่อีก70ขอตังค์ด้วยค่ะไม่เอาแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ช่วยเลยเนี่ยมันก็จะดูใจดำไปนะฮะแม่อ๋อถ้าอย่างนั้นที่ทำไปเนี่ยเพราะสงสารหรือว่ารักกันแน่ไม่ใช่อย่างนั้นครับแม่ผมรู้อยู่แล้วว่านุ้ยเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยในฐานะอะไรเขาเป็นสิทธิ์ของอปุ 100%แต่แม่ไม่คิดว่าอาปุก็จะจริงจังอะไรกับเด็กคนนั้นแล้วแม่ก็ไม่นึกสนุกด้วยที่จะเห็นอากับหลานทะเลาะกันทุกวี่ทุกวันเพราะเรื่องในเด็กคนนั้นคนเดียวอะและถ้าเรากับแม่นั่นจะรักกันแล้วก็ทำไมไม่เข้าไปพูดกับอาเขาตรงๆล่ะแม่ว่าอาก็คงไม่ขวางหรอกแม่คิดว่าอาปุเขาจะรับได้เหรอฮะผมคิดว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปพูดกับอาปุสงสัยผมจะต้องตายซะก่อนที่ผมจะพูดจบก็เพราะอย่างนั้นน่ะสิกายก็ถึงได้คิดว่าเราลักลอบยังไงล่ะเนี่ยนะถ้าเข้าไปคุยกับเขาอย่างลูกผู้ชายนี่แต่เขาจะยกย่องนะลองคิดดูระหว่างหลานแท้ๆกับนางบําเรอชั่วคราวคนหนึ่งเนี่ยคิดดูสิว่าเขาจะเลือกใครแม่อย่าเรียกมืออย่างนั้นได้ไหมฮะผมฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่ก็ไม่อยากจะเรียกอย่างนั้นหรอกแต่แม่รู้ดีว่าอาปุ๊น่ะเขาคิดกับมันได้แค่นั้นก็ไหนบอกไม่รักไงแหมยังไม่ทันไรเลยนะออกรับแทนกันละคิดดูแล้วกันนะไก่ว่าจะเข้าไปพูดกันตรงๆหรือว่าจะไม่พูดจนพูดกันไม่ได้ถ้าอาปุ๊เขากลับมานะทำตัวดีๆเข้าไปขอโทษเขาแล้วก็ไปสารภาพกับเขาตรงๆแม่ว่าเขามีแต่จะให้อภัยนะลูกนะ
กรสลูกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถ้าแม่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่จำยอมอย่างเงี้ยแม่คงไม่ทำสัญญาเสียเปรียบขนาดนั้นแต่นี่แม่ไม่มีทางเลือกค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องก่อสร้างที่ถูกโกงแล้วยังไอ้เชิญอีกเนี่ยเกรสก็เห็นว่าแม่มีภาระมากมายขนาดไหนเกรสต้องเข้าใจอดทนแล้วช่วยแม่นะลูกคุณปูริมนะเขาไม่ทำใครก่อนหรอกเราก็อย่าไปทำให้เขาโกรธก็เท่านั้นเองลูกแม่เนี่ยเป็นคนสวยที่เราก็แต่งให้มันมีสีสันซะหน่อยนะลูกนะหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวเกรซกลับไปคราวนี้ลูกทำตัวให้น่ารักนะจ๊ะเอาใจเขามากๆเชื่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะลูกนะน่ารักนะลูกเล่ามันเคยเป็นเพื่อนฉันมาครั้งหนึ่งแล้วลูกมั้งครับมันเป็นนายด้วยซ้ำไปสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำสั่งให้ตายยังเกือบต้องตายเพราะอะไรลูกมั้งครับเพราะความรักความรักที่แลกได้แม้กระทั่งชีวิตแต่แท้จริงมันเป็นแค่ความเห็นแก่ได้จอมปลอมที่ไม่มีอะไรจะแลกได้หรอกนอกจากเงินอะไรที่คุณท่านทำแล้วทำแล้วมีความสุขคุณท่านทำไปเถอะครับแต่กระผมอยากให้คุณท่านได้รู้ว่าพวกเราทุกคนเป็นห่วงคุณท่านนะครับอยากให้ดื่มเหล้าน้อยๆหน่อยนะครับจริงอะในที่สุดฉันก็ไปจากบ้านหลังนี้ไม่พ้นถ้าคราวนี้หนีไม่พ้นอะนะเดี๋ยวคราวหน้าผมพาหนีเองรับรองว่าพ้นแน่คุณไก่อะท้านุ้ยนะคะถ้าเกิดว่านุ้ยไปด้วยจริงๆอะแล้วคุณจะหนาวผมพูดจริงทำจริงเสมออย่างเช่นเรื่องนี้ไงมาตรงนี้สินุ้ยอย่างเรื่องค่าลงทะเบียนเรียนนี่ไงนุ้ยเก็บไว้เลยนะขอบคุณค่ะและนุ้ยจะรีบหามาใช้คืนนะคะนุ้ยไปลงทะเบียนวันไหนอ่ะวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวผมไปด้วยนะอยากไปเป็นเพื่อนอ่ะแล้ว
นุ้ยคุยกับอาปูหรือยังยังเลยค่ะยิ่งวันนี้เกิดเรื่องอ่ะหนูยิ่งไม่กล้าคุยเลยอ่ะถ้าเกิดนุ้ยไม่กล้านะผมคงต้องกล้าจัดการให้สบายใจไหมผมรับปากแล้วคุณไก่เป็นที่พึ่งที่เดียวของนุ้ยในบ้านหลังนี้เลยนะคะคุณเป็นยิ่งกว่าเพื่อนคุณไก่คุณไก่เป็นเหมือนพี่ชายของนุ้ยเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณปุริมมาแล้วอ่ะนุ้ยว่าเราแยกย้ายกันดีกว่าค่ะทำไมนุ้ยต้องกลัวถึงขนาดนั้นด้วยอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเนี่ยนุ้ยไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะคะนอกจากว่ากลัวคุณไก่จะเดือดร้อนไปกับนุ้ยอีกอ่ะจะได้เด็กตั้งโต๊ะไม่ต้องตาละขอบใจไปนอนชัดเดินไหวไหมคะอาปูครับอาปูพอจะมีเวลาสักนิดไหมเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันผู้มาเหนื่อยๆอาบน้ำอาบท่าให้สบายก่อนดีไหมคะเดี๋ยวจวงจะผสมน้ำอุ่นให้อาบนะคะเมื่อวันก่อนเนี้ยจวงออกไปซื้อของเห็นอโรมากลิ่นหอมๆดีจังเลยค่ะคุณผู้ขาคนขายเขาบอกว่าจุดแล้วจะช่วยคลายเครียดด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นได้กลิ่นบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยให้จูงนวดนะคะจะได้สบายจูงถ้ารักฉันมากไหมมันยิ่งกว่ารักยิ่งกว่าเธอทวนอีกนะคะคุณปูมั่นใจได้เสมอเลยว่าจวงจะมั่นคงอย่างนี้ตลอดไปถึงแม้ว่าคุณปูจะไม่เมตตาต่อจวงก็ตามจวงรู้ว่าคุณเจ็บปวดจากการไม่ซื่อสัตย์และการถูกหักหลังมาตลอดชีวิตทำไมคุณไม่ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่
ให้มีความสุขกับคนที่คุณเป็นเจ้าของมาตลอดโดยที่คุณไม่เห็นค่าล่ะคะทำไมจะต้องทรมานตัวเองกับคนที่เขาไม่รักคุณด้วยนั่นสินะคุณจวงแล้วทำไมเธอต้องทรมานตัวเองกับคนที่เขาไม่ได้รักเธอด้วยสายไปหน่อยทุกอย่างเรียบร้อยดีมั้ยค่ะแล้วนี่ทำไมจัด3ที่ล่ะยายคุณผู้หญิงคนใหม่มาไหมไหนอีกแล้วเนี่ยคุณปุ๊น่ะสิคะเธอตื่นแล้วก็ไปแต่เช้าตรู่เลยค่ะไม่ยอมทานของเช้าเอ๊ะไปรับของเช้าที่บ้านแล้วจะไปทานที่ไหนอุ๊ยก็ที่โรงแรมมีเยอะนะคะไม่ต้องห่วงเธอหรอกค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งค่ะนี่ไม่ต้องยกมาเผื่อฉันแล้วนะฉันจะรอกินพร้อมลูกตอนนี้รู้สึกไม่เจริญอาหารแล้วลูกคุณไก่มาแล้วค่ะนี่ผมมาทันใช่ไหมครับถ้าเกิดรอคุณอยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนั่งก่อนสิครับคุณแม่ไม่ทานก่อนหรอครับกินไม่ลงเ
ู้นี่มันยังว่างอยู่เลยเนี่ยสงสัยต้องหาอะไรมาตั้งเพิ่มแล้วล่ะดอกไม้สวยจังพักแล้วโทรศัพท์หน่อยสินางพักนี่รับโทรศัพท์หน่อยสิรู้จักหน้าที่ซะมั่งเลยพักนี่หูแตกหรือไงฮะโอ้ยเดาะฟังซาวเบาเลยไม่ได้ยินเลยสินี่ไปโทรศัพท์มาไปรับเดี๋ยวก็ไม่ทันกันพอดีนายอยู่ใกล้รับเองไม่ได้หรอคะนี่รับโทรศัพท์แต่มันหน้าที่ของแกนะไปรับเดี๋ยวนี้แกต้องรับก่อนสิแล้วก็ถามว่าเป็นใครแล้วถึงส่งต่อให้ฉันเสียงเงียบไปแล้วค่ะเมื่อกี้ถ้าคุณนายรับนะคะทันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเห็นไหมมันเป็นพวกแกนั่นแหละไม่ได้เรื่องแล้วนี่ถ้ามันเป็นเรื่องธุรกิจฉันก็เสียลูกค้าบ้านเช่ากันพอดีอะแหมถ้าเขาอยากจะเช่านะคะเดี๋ยวก็โทรมาใหม่เองละค่ะเห็นไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะบ้านคุณโรสมิลเลอร์ค่ะนี่โรสมิลเลอร์ดูปากฉันมิลเลอร์บ้านคุณโรสมิลเลอร์ค่ะต้องการเรียนสายใครคะโวกเวกโวยวายยิ่งกว่าตลาดเพราะยังไงคะจะพูดใครคะขอพูดกับเจ้าของบ้านหน่อยหลังไหนล่ะคะมีตั้งหลายหลังอ๋อคุณโรสเหรอคะคุณนายค่ะเขาจะพูดคุณนายค่ะค่ะถามเขาดูก่อนสิว่าใครจะพูดด้วยบอกเขาว่าแม่บ้านของคุณปุริมแม่บ้านคุณปุริมค่ะอ๋อยายจอมจุนจ้านคุณจะโทรมาฟ้องสิว่ายายแก๊สเป็นยังไงนี่บอกไปแล้วว่าฉันไม่อยู่ออกไปติดต่อธุรกิจคุณนายให้บอกว่าไม่อยู่ค่ะไปติดต่อธุรกิจค่ะมูลค่าเท่าไหร่ดีคะไม่รู้ละนี่ไม่ต้องมาพูดเลยฉันได้ยินเสียงเขาโวยวายอยู่ข้างๆเธอใครคะไม่มีค่ะข้างๆไม่มีนะคะไม่มีใครค่ะจะมีอยู่ก็แต่ประภาพัชมานนะคะเป็นเลขาส่วนตัวของคุณนายค่ะมีอะไรจะฝากไหมคะไม่ฝากดีมีพูดด้วยใช่ไหมงั้นฉันจะบุกไปที่บ้านเลยบ้านหรูขึ้นเยอะเลยนี่คนงานอ่ะเขาไปหาอาหารกินข้างนอกนะนั่นนี่ใครจะมารู้จักถามก่อนแล้วมาทำไมอีกล่ะฉันอุตส่าห์มาส่งข่าวเรื่องคุณปุริมนะเพราะรู้สึกว่าโปรแกรมการอบรมลูกสาวของเธอมันจะไม่ได้ผลแล้วล่ะตอนนี้คุณปุริมเนี่ยเขาโมโหมาตั้งหลายวันแล้วนะรู้สิเขาโมโหเรื่องสัญญาแต่เดี๋ยวเขาก็ปรับความเข้าใจกันได้แหมเรื่องของผัวเมียมันก็อย่างนี้แหละนี่ยังมองฝันกลางวันอยู่อีกเหรอหน้าลูกสาวเธอก็ยังไม่มองด้วยซ้ำไปฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลูกสาวเธอเนี่ยเป็นเมียประเภทไหนกันแน่ลูกสาวเธอเนี่ยมันเงื่อนไขเยอะนะเขาเบื่อจะตายอยู่ละนี่ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันนะเนี่ยนะว่าอีก 2-3 วันน่ะเขาคงจะส่งลูกสาวเธอกลับมาบ้านนี่แล้วล่ะพูดช่วยๆคุณปุรีมันก็ไม่มีทางไล่เกรซออกจากบ้านหรอกไม่มีทางถ้าเธอไม่เชื่อก็ต่างใจนะแต่ถ้าเธอไม่อยากให้ลูกสาวเธอรีบกลับมาบ้านนี้ไวๆแล้วก็เธอต้องทำอะไรสักอย่างฉันว่านะหน้าอย่างเ
คงไม่อยากให้สมบัติพันล้านหลุดมือไปง่ายๆละมั้งพันล้านฉันนึกว่าแค่ร้อยร้อยล้านแน่นอนฉันไม่ยอมหรอกถ้างั้นก็ดีแล้วที่ฉันมาส่งข่าวบอกให้เนี่ยนะมาส่งข่าวบอกในฐานะเพื่อนที่หวังดีคนหนึ่งแต่สำหรับคุณปุริมเนี่ยมีแต่เธอสองคนแม่ลูกเท่านั้นที่จะทำให้เขาเปลี่ยนใจแน่นอนฉันไม่ยอมอยู่เฉยๆหรอกถ้างั้นฉันกลับก่อนแล้วนะฉันยังมีหน้าที่ต้องทำอีกเยอะอย่าลืมรีบๆหน่อยก็แล้วกันล่ะยังไงฉันก็ต้องขอบใจนะที่อุตส่าห์คาบข่าวมาบอกโถ่เอ้ยนึกว่ามองไม่ออกหรือไงคนอย่างแกจะมาหวังดีกับฉันคิดจะให้ฉันไปอาละวาดปุริมโง่อะสิใครจะมารู้จักปุริมดีเท่าฉันแผนของโรสนี่ทุกแผนมันจะต้องเนื้อแม สวัสดีค่ะจำดิฉันได้ไหมคะค่ะแต่ยังไงต้องเรียนให้คุณปริมทราบก่อนนะคะแล้วตอนนี้คุณปริมยังมีแขกอยู่ค่ะเข้าใจค่ะดิฉันจะรอเชิญค่ะขอบคุณคุณปริมคะคุณโรสมิลเลอร์มาขอเข้าพบค่ะให้เข้ามาได้ค่ะเชิญค่ะปุริมคะงานยุ่งไหมคะยุ่งอยู่เป็นประจำอยู่นะนั่งสิมานั่งคุยกันตรงนี้ดีไหมคะจะได้ดูลำลองหน่อยฉันมีเวลาไม่มากจะพูดอะไรก็พูดไปจะเอาเงินฉันไม่ได้มาด้วยธุระของตัวเองค่ะแต่มาด้วยเรื่องของเมียคุณหมายถึงนุ้ยคุณยังมีเมียคนอื่นอีกเหรอคะว่าไปตู้ค่ะฉันรู้ว่าคุณเหนื่อยกับการกล่อมยายเกรสลูกฉันเนี่ยมันรั้นนักไม่ใช่รั้นปวดดีจองหองแหมปุ๊คะจะว่าถือดีอย่างนั้นมันก็เด็กสาวๆนะคะยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้มาก่อนยังใสซื่อแล้วก็คิดมากนะคะแกมีความคิดว่าความรักนี่คือคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่เข้าใจชีวิตนะคะก็แค่นั้นเองแล้วมาพร่ำไม่ฟังทำไมก็เพียงอยากจะมาบอกคุณว่าถ้าคุณจะเล่นกับเด็กแก่งยายเกรสเนี่ยคุณจะต้องใช้ไม้อ่อนค่ะจะมาสอนฉันเรื่องผู้หญิงเหรอใช้ไม้อ่อนฉันจำเป็นต้องทำขนาดนั้นฉันต้องลงทุนขนาดนั้นใช่หรือ
ฉันลงทุนไปมากพอแล้วคิดจะมาโกงราคาลูกสาวขึ้นไปอีกเหรอลูกค้าฉันรู้นะฉันรู้ว่าฉันทำผิดกับคุณมามากมากจนคุณอภัยให้ฉันไม่ได้อีกแล้วหมดเวลาของเธอแล้วคุณปริมคะบ่ายสองแล้วค่ะเบิกเงินกองกลางมา 50,000 นี่ฉันไม่ได้มาขอเงินคุณนะคะจะเอาหรือไม่เอาให้เซ็นรับด้วยนะค่ะยังไงฉันก็ขอบอกคุณนะคะว่าถึงแม้ว่าคุณจะซื้อยายเกรสไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณได้ยายเกรสไปแล้วนะคะคุณจะต้องซื้อใจแกให้ได้ซะก่อนละอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ตามคุณต้องการฉันออกไปเอาเงินก่อนนะคะอยากจะบินไปไหนล่ะครับเฮ้ยคุณไก่อะตกใจหมดเลยมาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงอะแล้วตกลงว่าอยากจะบินไปไหนครับเนี่ยถ้าเกิดว่านุ้ยบินได้เนี่ยนุ้ยจะหนีไปให้ไกลแสนไกลเลยค่ะนุ้ยจะหนีไปไหนล่ะครับผมมีโปรแกรมพาหนีมาเสนอแหละนุ้ยสนใจไหมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมกับเพื่อนๆเนี่ยจะจัดทริปไปน้ำตกกันเนี่ยอยากให้นุ้ยไปด้วยอ่ะน้ำตกเหรอคะนุ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะนุ้ยจำได้นะว่านุ้ยไม่ได้ไปน้ำตกนานมากๆเลยอ่ะครั้งล่าสุดในประมาณ5ปีที่แล้วอ่ะไปนะผมรับรองว่านุ้ยจะต้องสนุกแน่นอนเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยมีแต่หนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นแหละรับรองสบายใจไม่มีผู้ใหญ่มาคอยบ่นจริงแล้วนุ้ยก็อยากไปนะคะแต่กลัวว่าคุณผู้ปกครองจะไม่อนุญาตโถนุ้ยรับรองเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้ให้เองสบายใจได้จะได้เหรอคะยิ่งคุณอาคุณเนี่ยยิ่งเป็นคนยอมอะไรไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะฝีมือระดับนายไก่แล้วนะครับขนาดวิชาการใช้เหตุผลเนี่ยผมยังได้เองมาแล้วเลยนะขอให้ผมได้มีโอกาสได้พูดเท่านั้นแหละแล้ววันนี้ผมว่าอาปูก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วแหละก็ถ้าได้ก็ดีค่ะบางทีอ่ะนุ้ยอาจจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยก็ได้ผมได้ยินคุณพูดประโยคนี้บ่อยเหลือเกินนะนุ้ยอย่าวุ่นวายนะถ้าเกิดนุ้ยหนีไปอ่ะแล้วคุณจะไปไหนก็ไปตายเอาดาบหน้าค่ะหนุ่ยไว้วันไหนเราถึงทางตันแล้วจริงๆผมจะพาคุณหนีเองแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะให้คุณอดทนไว้ก่อนเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยกับอาปุให้ทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องไปเที่ยวเลยแล้วกันนะอ
มานี่มาครับทำไมวันนี้กลับดึกจังคะแล้วทานข้าวมาหรือยังคะเนี่ยกินกับลูกค้าที่โรงแรมมาแล้วนุ้ยล่ะพอเขาทานข้าวเสร็จก็ขึ้นข้างบนไปแล้วล่ะค่ะคุณปู่คะเดี๋ยวจวงไปทำซุปร้อนๆเผื่อว่าคุณปู่อยากจะหิวอีกตอนดึกๆนะคะขอบใจพูดอะไรในห้องพานะคะทำความสะอาดห้องพระวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าสนุกที่สุดเลยแล้วนุ้ยล่ะโหผ่านไปทั้ง2ชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยเวลาแห่งความสุขเนี่ยมักจะผ่านไปเร็วนะฮะงั้นเดี๋ยวหนูไปจัดกระเป๋าดีกว่าค่ะเชิญครับแล้วเดี๋ยวผมไปคอยอาปุก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอาปุกลับมาผมจะเข้าไปคุยเลยหวังว่าคงจะได้รับคำตอบที่ดีนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับค่ะเหมือนกันค่ะแล้วทำไมผมไม่เห็นเลยฮะแล้วอาปุ๊กชิ้นไหนล่ะครับแม่ก็ไปอยู่ในห้องเขาตั้งแต่กลับมานั่นแหละจะเป็นไปได้ยังไงครับก็เมื่อกี้ผมเช็ดห้องพระอยู่อะถ้าปูขึ้นไปผมก็ต้องเห็นแล้วแน่ใจเหรอไก่ว่าเช็ดห้องพระอย่างเดียวอะพลาดไปได้ยังไงไก่จะไปไหนแล้ววันนี้ผมต้องพูดกับปูให้ได้อาปุ๊กครับอาปุ๊กครับผมไก่นะครับไก่อาปุ๊กครับขอคุยด้วยได้ไหมครับกวนอาปุ๊กก็ทำไมก็ถ้าเกิดผมไม่ได้คุยวันนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะได้คุยกับอาปุ๊กวันไหนนะแม่แม่ก็รู้ดีครับว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากอนาคตของนุ้ยนะครับแม่เกรงใจอาปุ๊กเขาบ้างสิถ้าเผื่อเขาอยากจะพักผ่อนล่ะอาปูครับอาปูฮะผมไก่นะครับอาปูฮะขอบคุณด้วยครับเอาให้พูดพูดดีเถอะลูกอาปูทำอย่างเงี้ยมันจงใจหลบหน้าผมไปนอนเถอะนะแล้วค่อยคุยกันพรุ่งนี้นะเชื่อแม่สิก็ได้ครับThank you.
ตื่นกี่โมงดีเราใครคะฉันเองอ่ะนอนหรือยังเปิดประตูหน่อยสิจะสั่งธุระนะพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าฉันต้องการขึ้นมาจริงๆถ้าหนีฉันไม่พ้นต้องเสียใจเลยไม่มีใครอยากทำกับเธอแบบนี้หรอกนะถ้าเธอไม่ดื้อรั้นฉันก็ต้องเลี้ยงดูเธออยู่ดีเพราะเธอเป็นเมียฉันอย่างสมบูรณ์แล้วมาเพื่อใจให้ใครเหลือไว้ให้ฉันหรือเปล่า
ทำไมไม่ไปทานอาหารเช้าซะล่ะลูกไหนบอกจะไปน้ำตกแต่เช้าไงผมยังพอมีเวลาครับแม่ผมรอปู่อยู่ยังไงวันนี้ผมก็ต้องพูดกับปู่ให้ได้แม่ขอตัวไปเตรียมอาหารก่อนแล้วกันครับผมขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมครับไปกินข้าวด้วยกันสิวันนี้จะรีบไปแต่เช้าจะติดรถไปไหมอภูครับผมอยากพูดเรื่องนุ้ยฮะพูดสิอภูครับผมมีเรื่องอยากจะขออภูสักสองเรื่องฮะเรื่องแรกคือเรื่องเรียนของนุ้ยฮะแล้วเรื่องที่สองคือผมอยากจะขออนุญาตอภูพานุ้ยไปเที่ยวกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันบ้างฮะนมจ้ะวันนี้กังสดานอาจจะตื่นสายหน่อยนะไม่ต้องไปปลุกพูดกับปูนิดเดียวฮะอาปูก็ทราบดีแล้วใช่ไหมครับว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องไปแข่งขันกับคนอื่นต้องเยอะแยะต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจกว่าจะถึงจุดๆนั้นได้นุ้ยเองก็สามารถสอบได้แล้วแล้วทำไมนะครับทำไมนุ้ยจะต้องพลาดโอกาสนั้นถ้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วคิดได้เท่าแกแล้วก็เขาไม่ต้องเรียนก็ได้อภูครับแกคิดจากสมองส่วนไหนของแกว่าฉันตัดอนาคตในการเรียนของเขาที่ฉันพูดให้แกฟังพูดให้แกหายโง่นะไม่ได้พูดในฐานะที่ฉันเป็นจำเลยของแกแล้วจำไว้ด้วยนะฉันนี่แหละจะเป็นคนให้สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในชีวิตของนุ้ยโดยที่คนอย่างแกไม่เข้าใจแต่นุ้ยยังเด็กครับอภูเขาต้องมีสังคมฮะเขาต้องมีเพื่อนมหาวิทยาลัยอ่ะไม่ใช่แค่ความรู้ไม่ใช่แค่ตำรานะฮะแต่มันคือสังคมมันคือชีวิตที่นุ้ยจะต้องมีฮะแกไปเรียบเรียงคำพูดของแกให้หายสับสนไปดีกว่าแล้วค่อยมาพูดกับฉันถ้าชีวิตคนเรามันจำเป็นอย่างที่แกพูดแล้วก็ฉันเข้าใจแต่สำหรับนุ้ยสำหรับอนาคตของนุ้ยฉันหาทางออกไว้แค่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่หน้าที่ของแกต้องมาแสแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับผมหมายความว่านุ้ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเขาต้องได้รับเสรีภาพในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งฮะเอาเลยฉันเพิ่งรู้แกเป็นนักปลุกระดมเอาเลยไก่แกโทรเรียกตำรวจมาจับฉันเลยเรียกมาเลยไปสิจะได้รู้ว่าแกมีสิทธิ์ทำกับฉันได้ทุกอย่างไปสิคุณจวงพรุ่งนี้เราไปหัวหินกันไหมดีสิคะอย่างนี้จะพักที่ไหนดีคะว่าจะไปพักบ้านสันทัศน์ยืมบ้านเข้ามาจะไปเตรียมของก่อนไหมก็เป็นบ้านโล่งๆไม่มีอะไรค่ะถ้าอย่างนั้นจงไปกับคุณปู่เลยก็แล้วกันนะคะจะให้ฉันเข้าไปซื้อของกับจวงหน่อยอะค่ะตามใจอภูฮะไก่
ในรูปบอกมีนัดกับเพื่อนแต่เช้าไงทำไมไม่รีบไปมาจ้องหน้าฉันทำไมอย่างนี้ละมั้งที่เขาเรียกว่าเลี้ยงไม่เชื่องไก่ถ้าแกไม่เข้าใจอะไรแล้วก็แกไปเที่ยวให้สบายใจก่อนแล้วค่อยกลับมากระซิบกระซาบถามมันอีกครั้งที่ว่าเจ้าตัวก็ต้องการใช้ชีวิตแบบไหนผมจะไปถามนุ้ยเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องฉันบอกแล้วไงว่าเขายังไม่ตื่นเคยเห็นคุณไก่เป็นอะไรมากขนาดนี้เลยนะใช่ช่วงฉันว่าแกไปดูคุณข้างในดีกว่าป่ะอบเชยขอน้ำแก้วนะได้เดี๋ยวฉันจะไปดูคุณไก่เองป้าให้หนูไปถามไม่ดีกว่าเหรอหนูกับคุณไก่เนี่ยสื่อกันรู้เรื่องนะต้องเป็นเรื่องที่คุณผู้ชายพูดเมื่อกี้แง่ๆเลยอ่ะนี่เราพูดกันครั้งเดียวจะรู้เรื่องไหมฮะน้องช่วงก็หนูเป็นห่วงคุณไก่อ่ะเป็นห่วงก็เก็บไว้ในใจสิผู้ชายเนี่ยเขาไม่ชอบให้ใครไปสงสารเขาหรอกให้นมทิมไปดูดีแล้วเพราะนมทิมเป็นผู้ใหญ่ขอบใจนะแต่ป้ารู้ว่าเขาไม่บอกพวกเราหรอกพ่อเขาชอบเก็บไว้คนเดียวอะยังไม่เข้าไปอีกไก่คะเป็นอะไรหรือเปล่าเอานี่ค่ะเอาน้ำเย็นนี่กลั้วคอซะหน่อยนะคะนมจะไปน้ำตกนะกับวันจันทร์กายหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีใจตนเองพี่คนนี้ไม่ไหวเลยนะนั่นไม่เป็นนัดอ่ะดูดิพวกเราเลยอดไปเที่ยวด้วยเลยก็กูบอกให้มึงไปกับคณะเขามึงก็ไม่ไปแต่ยังไงกูต้องรอเจอไอ้ไก่มันก่อนว่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยธรรมดามันไม่เคยผิดนัดแล้วเรื่องอะไรผมจะไปคนเดียวพี่ไม่รู้จักใครสักคนอ่ะอุตส่าห์ทอมาจากเพชรบูรณ์กะจะได้ไปเที่ยวกับพวกสาวๆสักหน่อยเซ็งว่ะเอ้ยอย่าบ่นนะเดี๋ยวกูพาทัวร์กรุงเทพเองที่นี่มันก็มีอะไรเจริญหูเจริญตาเหมือนทุกที่แหละไม่เอาอ่ะเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวพี่เลยไปส่งผมที่บ้านพี่นิมิตาด้วยแล้วกันเพราะว่าอาเอียดอ่ะเขาไปพักที่นั่นเผื่อจะติดรถเขากลับบ้าน
พี่ใช่เพื่อนพี่ป่ะวะคนนั้นอ่ะเออเฮ้ยไก่เนี่ยเว้ยขอโทษทีว่ะพอดีมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะตกรถมาต้องเดี๋ยวแล้วตกไปเรียบร้อยแล้วมึงอะนั่งทั้งวันเลยนะมีเวลาทั้งวันรถออกไปแล้วเหรอวะโทรคุณนี่คุณดูนาฬิกานี่ช้าไปแค่ชั่วโมงเดียวเองอ่ะแปลกใจจริงๆทำไมรถมันถึงออกไปแล้วอ่ะเออไอ้มึงนี่ทารีเว้ยเพื่อนกูจากเพชรบูรณ์มีไร่อยู่ติดกับไร่พ่อกูไอ้มึงนี่นายไก่เว้ยนี่สิทธิ์คนเก่งของคณะวิศวะครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ทำให้คุณอดไปเที่ยวกับผมเออแล้วไปแล้วช่างมันเถอะเออพี่เจตเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะเลยไปหาเอียดที่บ้านเลยแล้วกันไปเถอะป่ะเอางั้นเหรอเฮ้ยเอางี้กันไหนๆมึงก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะไปกับกูก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในรถพร้อมผมไปเฮ้ยพี่แล้วไม่มีใครคิดจะจ่ายเงินเลยเหรอโอ้เออมึงคิดอะกูจ่ายเออไปก่อนเก็บตังค์ด้วยครับออกไปข้างนอกกันหมดแล้วเหรอคะไม่สบายใช่ไหมคะไม่น่าล่ะคุณผู้ชายถึงสั่งว่าไม่ต้องปลุกดื่มน้ำส้มหน่อยไหมคะจะได้สดชื่นขึ้นแล้วก็จะรับอาหารเช้าหรือว่ารับกลางวันเลยคะเนี่ยอบเชยเขากำลังทำอยู่นะคะนี่คนอื่นว่ายังไงบ้างคะไม่มีใครอยู่แล้วล่ะค่ะเขาออกไปข้างนอกกันหมดคุณจวงก็ไม่อยู่เหรอคะค่ะก็คุณผู้ชายจะไปหัวหินพรุ่งนี้จะไปพักที่บ้านคุณสันทัศน์นะคะก็เลยจะต้องออกไปเตรียมหาของให้มันครบนะจะได้ไม่เสียเวลาไปแวะซื้อกลางทางค่ะจะไปหัวหินคุณจวงเชิญค่ะเอ๊ไม่ได้บอกคุณหนูหรอกหรอคะนมก็นึกว่าจะไปด้วยกัน3คนหรือว่าจะเอาไว้บอกตอนเย็นเพราะว่าวันนี้คุณหนูตื่นสายแล้วนี่คุณไก่ไม่อยู่นะคะออกไปตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะบอกว่าจะไปน้ำตกกับเพื่อนจริงสิคุณไก่ไปน้ำตกอย่างเงี้ยก็เหลือหนูคนเดียวที่ไม่มีที่ไปหนูคะผู้หญิงเราเนี่ยถ้ามีสามีที่เขาเลี้ยงดูเราได้และเป็นที่พึ่งของเราได้เนี่ยก็ถือว่ามีบุญแล้วนะคะถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขไงมันก็ไม่ถือว่ามีบุญแล้วนะคะนมคุณหนูอยู่กับคุณปุ๊เนี่ยไม่มีความสุขเหรอคะ
ื่องอะไรของคุณหนูกับคุณปุ๊เนี่ยนงไม่ทราบหรอกค่ะแต่เมื่อคุณหนูเข้ามาเป็นคุณผู้หญิงของบ้านเนี้ยนมก็รักคุณหนูนะคะเพราะนมก็อยากให้คุณหนูกับคุณปุ๊เนี่ยมีความสุขด้วยกันทุกคนที่รักคุณปุ๊ก็หวังในสิ่งเดียวกันนี่แหละค่ะทานข้าวเถอะนะคะเก็บไว้เลยนะขอบคุณค่ะมันเป็นอะไรวะสาวๆที่มาหาอะไรสวยๆตั้งเยอะแยะนั้นไม่ยอมจีบแล้วดันจะไปยุ่งผู้หญิงของอาสวยนักไงวะฮะสวยไม่สวยไม่สำคัญหรอกเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากและฉันก็อยากจะช่วยให้เขานะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนพวกเราผู้หญิงเขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้ใครว่าจะไม่อยากเป็นเมียเศรษฐีพันล้านอย่างอาแกไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แกไม่รู้หรอว่าเขาเป็นคนยังไงเออข้าไม่สันทัดว่ะเรื่องชีวิตผู้หญิงที่ถูกขายมาเป็นเมียเศรษฐีเนี่ยนะแต่อย่างข้านะเว้ยต้องสาวๆสวยสวยที่สายร่าเริงมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีชีวิตที่สนุกสนานว่ะเอ้ยพี่เลยแล้วเลยแล้วโอ้โหอะไรมาตั้งนานโทษทีเว้ยเดี๋ยวนะจ๊ะใครเนี่ยอ้อยใครคะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไปน้ำตกมากันแล้วเหรออย่าพูดเลยดีกว่าครับอาแหลงใจเปล่าๆอ่ะคือพวกเราตกรถอะครับคือมันเป็นความผิดของผมเองครับโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกจ้ะไปนั่งไปอาเอียดครับกายนี่อาแสงดาวแต่ว่าพวกเราเรียกเขาว่าอาเอียดครับนี่ไก่ครับเพื่อนผมที่คณะ
สวัสดีครับจ้าละเอียดนี่นะเว้ยเป็นเจ้าของไร่ใหญ่เป็นที่5ที่4ที่3ของเพชรบูรณ์นะเจ้าของไร่ก็พอแล้วจ้ะคุณนายทำไร่ด้วยเหรอครับเก่งจังเลยนะครับอาก็ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกจ้าก็มีคนงานตั้งเยอะแยะช่วยกันแต่อาก็ไปไปมาๆนะจ้ะแต่ปกติแล้วอาก็อยู่ที่นี่แหละอามานั่งๆจ้ะเดี๋ยวอาหาน้ำผัดไทยเอียดนี่นะเว้ยคุมคนงานเป็นร้อยเลยนะมึงพ่อกูยังอายเลยอ่ะลองปรึกษาอาเอียดดูสิวะเวลากูมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะเว้ยมักจะได้คำแนะนำดีๆจากอาเอียดเนี่ยแหละลองดูโอ้ยนี่ๆพูดชงกันหรือเปล่าจ๊ะอาก็ไม่ได้เก่งมากมายถึงขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันจะช่วยได้หรือเปล่าอ่ะจากน้ำขอบคุณครับอาครับกินอะไรได้บ้างครับเนี่ยที่วางอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะกินได้หมดแต่เหลือไว้ให้ยายนิมิจาด้วยโอเคขอผมแจมทุกคนได้ไหมครับวายกำลังกินกำลังนอนตามสบายตามสบายเลยเอาแล้วไก่ไม่ไปกินกับเพื่อนหรอจ๊ะไม่ละครับผมไม่ค่อยหิวครับงั้นก็ดื่มน้ำสักหน่อยสิจ๊ะครับคนเราเนี่ยนะเวลาใจมันไม่สบายกายมันก็จะไม่สบายไปด้วยจริงไหมพวกเราใช่ใช่ใช่ครับอร่อยฮะดีครับขอบใจจ้ะนี่มีเรื่องอะไรให้คิดมากหรือเปล่าจ๊ะถ้ายังไงก็ระบายให้อาฟังบ้างได้ไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมหรอกนะครับมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าสงสารชีวิตที่เขาไม่ได้เลือกเองแต่ผู้หญิงหลายคนนะจ๊ะที่มีชีวิตแบบนี้ต้องอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจมันเป็นธรรมชาติจ้ะตั้งแต่โลกเรามีมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะผู้หญิงแทบจะทุกสังคมไม่ว่าจะอยู่สังคมไหนจ้ะมักจะใช้ชีวิตบนทางเดินที่เขาไม่ได้ค่อยกำหนดขึ้นเองผมคิดว่าสมัยนี้แล้วอ่ะผู้หญิงอ่ะน่าจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตัวเองนะครับที่ไก่พูดอ่ะมันก็ถูกนะจ๊ะในทางกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นได้ไม่หมดหรอกจ้ะเพราะโลกของเราเนี่ยนะสร้างสมดุลมาดูสิจ๊ะมีทั้งความสว่างความมืดความร้อนความเย็น
แล้วดูสิมีทั้งผู้ที่เข้มแข็งแล้วก็มีผู้ที่อ่อนแอโลกของเราเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันมันก็ทำให้โลกของเราน่าอยู่นะจ๊ะคุณอาพูดเหมือนกับคุณอาไม่ใช่ผู้หญิงเลยนะฮะคนเราเนี่ยมันก็มีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะจ๊ะการเวลามันก็ทำให้ความคิดเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วอาก็ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนอย่างเรื่องเพื่อนของไก่เนี่ยอาว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรแต่ถ้าเขาคิดจะสู้เขาก็น่าจะสู้ด้วยความต้องการของเขาเองนะจ๊ะไม่ใช่ให้ไก่เนี่ยมาเรียกร้องสิทธิ์แทนเขาอย่างเงี้ยอาว่าเขาไปไหนก็ไม่รอดหรอกจ้ะถ้าเกิดเรื่องนั้นน่ะมันใหญ่เกินกว่าที่เขาจะสู้ได้หรอครับไก่จ๊ะถ้าเราคิดจะสู้อะไรแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะใหญ่แล้วก็น่ากลัวเกินไปหรอกจ้ะถ้าเขาจะลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่ให้คนอื่นคิดให้แล้วอย่างนี้ผมจะทำยังไงดีครับอาอาว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของไก่หรือว่าอาของไก่หรอกจ้ะมันขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วก็แม่ของเขามากกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะถ้ามีโอกาสไก่ก็ลองพาเพื่อนของไก่มาคุยกับอาดูเผื่อถ้ามีอะไรที่อาพอจะช่วยได้อาก็จะช่วยจ้ะแล้วผมจะหาโอกาสนะครับแล้วก็ขอบคุณอาเอียดมากนะครับที่รับฟังเรื่องนี้ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรจ้ะมันทำให้ผมสบายใจขึ้นมาหน่อยเอาอย่างนี้ดีไหมไหนๆวันนี้เนี่ยนะไก่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วถ้ายังไงไปเที่ยวไร่อาไม่ล่ะที่ไร่อาเนี่ยนะโอ้โหบรรยากาศเนี่ยนะสดชื่นน่าอยู่ทำให้จิตใจสบายนะสนใจไหมจ๊ะก็สนใจนะครับแต่ไม่รู้ว่าเจตนากับทารีเขาจะนึกสนุกอย่างผมหรือเปล่าโอ้โหสองคนเนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องเที่ยวแล้วก็เฮไหนเฮกันถ้าไม่เชื่อนะลองดูนี่หนุ่มๆไปเที่ยวไร่อากันมาโอ้เฮมาจริงสิถ้าอย่างนั้นผมชวนนุ้ยไปด้วยนะครับจะได้มีโอกาสได้คุยกับนายเอียดก็ดีจ้ะอ่าล่ะทีนี้ไปกินอะไรกับเพื่อนได้หรือยังจ๊ะนมเดี๋ยวขอน้ำสองแก้วให้เพื่อนที่หน้าบ้านหน่อยนะคุณไก่ไม่ได้ไปน้ำตกหรอกเหรอคะนุ้ยอยู่ไหนอะนมออกไปข้างนอกค่ะนมรู้ไหมว่าไปไหนอะไม่ทราบค่ะเธอไม่ได้บอกแต่บอกว่าจะออกไปไม่นานหรอกค่ะแย่จังนุ้ยเขาเอาอะไรไปด้วยหรือเปล่าก็เห็นถือกระเป๋าถือของเธอนะคะไปงั้นน้ำไม่ต้องแล้วนะจ้านมเจ็ดเพื่อนที่ฉันจะพาไปด้วยเขาไม่อยู่บ้านตอนนี้ว่ะแล้วยังไงล่ะถ้ามันไปตอนนี้เราก็กว่าจะถึงบ้านก็ค่ำพอดีอ่ะเฮ้ขอโทษจริงๆว่ะเจตแต่ฉันคิดว่าฉันควรจะพาเขาไปด้วยถ้าจะไปบ้านนายแทนไปน้ำตกนะถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วกันเอาไว้วันหลังนะก็ไปแล้วกันนะไก่เฮ้ยเจตเอางี้แล้วกันฉันขอเป็นพรุ่งนี้เช้าได้ไหมล่ะนายมารอหน้าบ้านเลยสัก7 โมงแล้วกันนะแล้วถ้าเกิดมีอะไรขัดข้องอ่ะเดี๋ยวฉันโทรไปหานายคืนนี้
นะทารีขอร้องอ่ะอย่าให้เสียเรื่องอีกนะวันนี้ไม่ได้ไปน้ำตกกับพ่อแกไม่เตะสักทีแต่ว่าเห็นเรื่องไม่สบายใจก็โอเคอ่ะเอานะพรุ่งนี้นายมาฉันไปกับนายแน่แต่กายจิตขอบคุณจิตมากนะที่มาฟังนุ้ยพูดดาที่นุ้ยต้องการที่ปรึกษาดีฉันก็ดีใจนะจ๊ะที่ได้ช่วยเหลือเธออีกอย่างที่เธอต้องการอ่ะว่าแต่ว่าพอเสร็จพี่แล้วจะไปไหนต่อไม่รู้เหมือนกันงั้นก็กลับบ้านสิฉันจะไปส่งเธอเองโอ้ยไม่อยากกลับอ่ะไม่เอานะนุ้ยชีวิตคนเราเนี่ยมีค่ามากนะอย่าทำอะไรโดยไม่คิดซะตั้งตัวแล้วก็วางแผนให้ดีว่าเราจะทำอะไรต่อไปเอาอย่างนี้ให้ฉันไปเห็นนู่นหน่อยได้ไหมเผื่อฉันจะได้รู้ไงว่าฉันจะได้ช่วยอะไรเธอได้